สวัสดีครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับเรามาดูเงินฝากจากธนาคารทอกอสอนะครับหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับผมสำหรับวันนี้นะเรามาดูในส่วนของทกอสอสเตปอัพนะทุกคนที่เขาชูป้ายโฆษณานะครับผมว่าได้ดอกเบีย้ยสูงถึง7.5%วันนี้ก็ลองมาคํานวณให้ดูว่าถ้าเราฝากเงิน1 0 0 0 0แบาทเนี่ยเราจะได้เงิน ทั้งหมดเท่าไหร่ตลอดโครงการนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับทุกท่านอย่างแรกเลยป้ายที่เขาชูเข้ามานะครับเป็นป้ายโฆษณานะครับโครงการก็คือรับดอกเบีย้ย เจ็ดจุด้าเปอร์ซ็นทุกคนต่อปีเขาเขียนแบบนี้เลยนะผมเลยแบบตกใจกันเลยทีเดียวเฮ้ยโหมันเยอะมากนะครับเราว่าไอฝากเงินในแอปของ l ด์เฮาส์หกเปอซนี่เยอะแล้วนะอันนี้บอกเจ็ดห้าเเซนเยอะจังก็เลยเข้าไปสํารวจไปดูว่าหน้าตาโครงการเป็นอย่างไรนะครับสําหรับตัวนี้นะคุณสมบัติเนี่ยก็ได้ทั้งลูกค้าเดิมนะครับแล้วก็ลูกค้าใหม่ ลูกค้าใหม่เนี่ยก็อายุเจปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศเท่านั้นนะเออส่วนตัวนี้ต่อมานะครับโครงการนี้มันเริ่มนะครับวันที่เท่าไหรเ่เอยวันที่ฝากได้นะฝากได้นะฝากได้นะทุกคนเอ,อ่อวันที่17กรกฎาคมสิก,กรกฎาคมนะครับถึง15สิงหาถ้าหลุดจากนี้ก็จะไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมสามารถฝากได้ขั้นต่ํานะครับอยู่ที่ห้าหมื่นบาท ห้าหมื่นบาทนะทุกคนลูกค้าเดิมนะแล้วก็ลูกค้าใหม่ก็เปิดขั้นต่ำอยู่ที่ห้าหมื่นบาทเหมือนกันและฝากครั้งต่อไปเรียกว่าอะไรฝากเพิ่มถ้าสมมุติจะฝากหกหมื่นไม่ได้ต้องฝากขั้นต่ำครั้งละนะครับครั้งละห้าหมื่นสูงสุดไม่เกินยี่สิบล้านบาทต่อรายนะแสดงว่าถ้าจะฝากห้าหมื่นแล้วไปฝากอีกทีก็คือแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ดูนะครับนี่เป็นเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการนี้ ต่อมาอัตราดอกเบีย้ยนะครับเขาให้เป็นแบบเซตอัพตามชื่อโครงการเลยนะเซตอัพแล้วตอนแรกผมก็นึกว่า7.5ต่อปีตลอดโครงการไม่ใช่นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราฝากเนี่ยเข้าร่วมโครงการนะครับมันจะเริ่มวันที่17คกรกฎานะถึง15ธันวาจะได้ดอกเบีย้ย1.10ต่อปีนะครับช่วงเวลานี้จะได้1% 1.1%ต่อปีส่วนพอวันที่16ธันวานะครับถึง15พฤษภาคม ก็จะได้อีก1.25%ต่อปีและช่วงสุดท้ายพฤษภาถึงมิถุนาก็คืออะไรอะสอเดือนสุดท้ายเนี่ยที่เขาโปรโมทไว้เนี่ยถึงจะได้7.5%ต่อปีนั่นความ,มันความว่าเราต้องฝากเงินเดียวยาวไปเลยนะครับประมาณ11เดือนด้วยกันทีนี้ทีนี้ทีนี้อัตาราดอกเบีย้ยเฉลี่ยทั้งโครงการเรียกว่าดอกเบีย้ยตัวจริงนะครับก็คืออยู่ที่1.75%ตต่อปีอ่าอันนี้คือเฉลี่ย ฉเฉลี่ยของไอ้ก้อนเนี้ยก่อนนี้ก่อนนี้เอามารวมกันนะครับเออดังนั้นเฉลี่ยจริงๆก็คืออยู่ที่1.75ตอนแรกตกใจว่า7.5เยอะจังเลยนะทุกคนอ่าทีนี้ดอกเบี้ยตัวนี้ดีอย่างก็คือเขาจะจ่ายดอกเบี้ยนะครับทุกเดือนนะทุกเดือนทุกวันที่15ของเดือนเนี่ยจะจ่ายดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยตัวเนี้ยเอาไปถอนออกมาได้ด้วยนะครับถอนเฉพาะดอกเบี้ยได้นะวันที่16เป็นต้นไปนะครับเออจ่ายงวดแรกอยู่ที่วันที่15สิงหาคม66 นะแล้วงวดสุดท้ายที่จ่ายก็คือสิบเจ็ดเอ่อสิบหกมิถุนาหกเจ็ดนะทุกคนอันนี้ก็คือจะได้ดอกเบีย้ยที่ถอนได้นะเออถ้าไม่ถอนเนี่ยมันก็ทบต้นได้เหมือนกันเออทีนี้คําถามก็คือหนึ่งแสนบาทได้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ลองคํานวณให้นะถ้าเราฝากเงินเข้าไปหนึ่งแสนบาทนะหนึ่งแสนบาทในช่วงเวลาแรกนะครับช่วงเวลาแรกเนี่ยก็คือสิบเจ็ดกรกฎาคมถึงสิบห้าธันวาคมเราจะได้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบแปดจุดศูนย์แปด บาทนะครับอันนี้ก้อนแรกเลยเบิกมาใช้ได้นะแต่มันมันจะเดือนละนิดเดือนละหน่อยอะ่ะเดือนละนิดเดือนละหน่อยอะนะทุกคนส่วนเราเขาเรียกช่วงที่สองนะครับสิบหกันวารถึงสิบห้าพฤษภาเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ห้าร้อยยี่สิบสามบาทห้าร้อยี่สิบสาบาทส่วนช่วงสุดท้ายสองเดือนสุดท้ายนะครับจะได้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเออมันจะมาดีดช่วงเนี้ยเออดีดช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นตลอดโครงการเนี่ยหนึ่งแสนบาทนะเราจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ ประมาณนะทุกคนหนึ่งพันหร้อยสาบเก้าบาทผมตัดเศษออกนะมันจะมีจุดอะไรก็ว่านไปถ,ถือถือในกรณีที่เราฝากหนึ่งแสนบาทแล้วก็เราถอนดอกเบี้ยออกมาใช้ตลอดนะเออแต่บางคนก็จะทบเข้าไปสี่ร้อยฮะห้าร้อยมันก็อาจจะขยับมานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ให้ดูกันว่าคอกสอนะครับสเ็ปอัพดอกเบี้ยเจ็ดห้าเปอร์เซน น่าสนใจหรือไม่อันนี้ต้องไปคิดกันต่อกันเองอันนี้แค่นาเสนอข้อมูลให้ดูนะครับแล้วก็ลองคํานวณให้ดูว่าถ้าฝาก1นึ่งแสนจะได้เงินอยู่ที่กี่บาทน,นะถ้า2องแสนก็3 000, 2มพัวะเอออะไรอย่างเงี้ยถ้า1ล้านก็หมื่นกเออก็ลองดูว่าแต่ละท่านจะมีวิธีการเก็บเงินอย่างไร คิดว่ายังไงกับขกสเซตอัพนะครับก็เขาเราียกแสดงความคิดเห็นโดยการคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJS Story ด้วยนะครับอยากให้รีวิวอะไรก็พิมพ์บอกกันได้เลยนะทุกคนสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย